วันเสาร์เริ่มต้นใหม่นะเงินทองต้องรู้เงินทองต้องมีเงินทองต้องมาหนี้สินต้องหมดไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเกิดวันเสาร์สิ่งใดที่เคยเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบอารมณ์เป็นความผิดพลาดโดยเฉพาะทางด้านการเงินการทองลืมไปซะอันดับแรกนะอาจารย์ขออนุญาตให้ข้อคิดทุกๆวันโดยเฉพาะวันเสาร์ไว้ก่อนว่าเราไม่ชอบสิ่งใดเราพยายามอย่าไปนึกถึงมันบ่อยเราไม่ชอบความผิดพลาดที่เราเคยทำคนทำกับเราทำกับคนแล้วแต่แบบไหนก็แล้วแต่เราไม่นึกถึงแต่เรานึกถึงเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายใหม่ของเราเรามีเป้าหมายอะไรบ้างล่ะชีวิตเนี้ยในตอนเนี้ยที่ผ่านมาไม่นับนะอ๋อตอนนี้เราอยากจะเคลียร์ปัญหาเก่าบางคนปัญหาเรื่องความสัมพันธ์บางคนปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรก็แล้วแต่เคลียร์ออกไปเราอยากจะมีเงินมีทองเข้ามาให้ได้ตั้งตัวได้ให้ได้มีความภาคภูมิใจให้รู้สึกมั่นคงที่จะประคองชีวิตของเราที่จะประคองนะเอาคนที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยให้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยคนเกิดวันเสาร์นะเป็นหนึ่งในคนที่มีวาสนาที่เกิดมาแล้วได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กล่าวคือเอาแบบเบาๆนะวันเสาร์ส่วนมากก็แล้วกันนะมักจะต้องได้รับบทเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวอาจารย์แปลแบบบ้านๆได้ไหมคนเกิดวันเสาร์จะต้องเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดในครอบครัวเป็นส่วนมากบางคนบอกมันเป็นกรรมไม่ใช่มันเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ความสำเร็จที่รอคอยความสุขอยู่วันหน้าบางทีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราหลงลืมไปว่าก่อนที่คนเนี่ยจะก้าวไปสู่ที่สูงได้อะเขาต้องก้าวขาแล้วก็ออกแรงแล้วก็ออกแรงมากขึ้นเขาจะเหนื่อยล้าเขาจะท้อเขาคิดว่าอยากจะล้มเลิกแล้วก็เดินถอยกลับมาแต่ถ้าเขาคิดได้เขาก็จะก้าวไปใหม่แล้วทีเนี้ยการก้าวไปใหม่ของเขาอะมันก็จะมั่นคงมันก็จะแข็งแรงแล้วมันก็จะสำเร็จแล้วก็จะภูมิใจแล้วก็รับเอาสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะเกินกว่าคนอื่นนี่คือคนวันเสาร์ดังนั้นตอนนี้คำถามคือเราเป็นคนวันเสาร์ที่อยู่ในจุดไหนล่ะเพิ่งเริ่มค้นหาตัวเองพยายามเริ่มท้อไม่ไหวแล้วล้มเลิกถอยเริ่มต้นใหม่ล้มเลิกอีกหรือเราจะเบื่อแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆอีกไปในทางที่เรารู้สึกเหนื่อยใจสู้เราฟังอาจารย์นะเราเดินก้าวขึ้นไปเลยใน1ปีอ่ะเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นหลักๆเลยอ่ะอากาศมันร้อนไม่ส่วนมากใช่ไหมอันนั้นเรื่องธรรมดาแต่มันจะมีช่วงประมาณกลางๆปีไปแล้วถึงเกือบๆปลายปีฝนมันจะตกใช่ไหมเขาเรียกเรื่องดูฝนใช่ไหมแล้วพอปลายปีถ้าเป็นต่างจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่ดีๆหน่อยก็จะรู้สึกหนาวใช่ไหมเขาเรียกหน้าหนาวใช่ไหมนั่นแหละชีวิตหรือสิ่งที่เข้ามาปะทะกับตัวเราอ่ะมันก็เหมือนฤดูกาลทั้งสามฤดูนั่นแหละช่วงประมาณสงกรานต์ก็จะโอ้โหแดดปะทะร้อนๆนะช่วงเข้าพรรษาก็จะรู้สึกโอ้ฝนเปียกๆนะช่วงหนาวๆปลายปีหรือต้นปีก็อุ้ยหนาวแต่มันน่ะไม่ได้ทำให้เราตายหรอกมันทำให้เราโตขึ้นทุกปีเข้าใจไหมไอ้สิ่งที่เราเจอนั่นแหละคือสิ่งที่จะฝึกฝนตัวเราอ่ะให้ก้าวให้แกร่งต่อไปในทุกๆวันเสมอนะเสมออ่ะอาจารย์เริ่มนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเราเครียดหรือคิดถึงเรื่องเก่าวนไปเนี่ยให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นฤทธิ์ของ
ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำวันของเราให้เราสลัดไปเรานึกถึงโอกาสใหม่เช่นสมมตินะเราเป็นลูกน้องเป็นคนที่ต้องทำงานให้คนอื่นเป็นพนักงานเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราอะนึกถึงความทุ่มเทเพราะในบรรดา7วันเนี่ยคนเกิดวันเสาร์ทุ่มเทที่สุดอึดที่สุดทึกทนอยู่เป็นคนสุดท้ายที่จะไม่ทิ้งไปไหนนะใครจะไปไหนแล้วแต่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายเต็มที่ให้ถึงคุณงามความดีอันนี้ไว้เวลาผู้หลักผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยเนี่ยนะเราไม่ต้องทำอะไรมากอาจารย์รู้คนเกิดวันเสาร์อ่ะเป็นคนที่พรีเซนต์ไม่เก่งหรอกแต่ไอการกระทำของเรามันดังกว่าคำพูดเสมอมันเป็นกฎสากลที่อาจารย์ไม่ได้คิดเองนะแต่เป็นกฎที่มันบังเกิดขึ้นเป็นสัจธรรมว่าสิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยช่วงนาตาปีอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่คนรู้จักกับเรา1ปี2ปี5ปี10ปีมันก็ยังคงเดิมอ่ะเป็นความสม่ำเสมอมันมีคุณค่าเราเคยทำงานหนักอย่างไรแล้วก็ทำงานหนักอย่างนั้นมันมีคุณค่านะมันไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกับว่าไม่พัฒนานะมันไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะคนบางคนหลายๆคนเลยนะพอเริ่มทำไปมันลำบากหน่อยก็ไม่ไหวแล้วแต่คนวันเสาร์จะไม่ยอมแพ้ตรงเนี้ยเมื่อได้คุยกับคนเนี่ยสวมใส่กำไรสมบัติจักรพรรดิเอาไว้สวมใส่ไว้อย่างนี้แหละเหมือนที่อาจารย์สวมเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเขาจะพิจารณาอะไรอ่ะเขาจะเห็นคุณค่าของเราแล้วก็ตีมาเป็นตัวเงินตัวทองที่เราอ่ะจะต้องได้รับตอบแทนถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของกิจการของเกิดวันเสาร์อ่ะเป็นคนใจถึงเคยได้ยินคำว่ากล้าลงทุนไหมนั่นแหละไม่มีใครกล้าเท่าของเกิดวันเสาร์นะเวลาสมใส่กำลังสมบัติจักรพรรดิไว้แล้วเวลาที่เราลงทุนเรากั้นใจนึกถึงอาจารย์เข้าไว้แล้วเราเนี่ยจะได้รับพรอันประเสริฐจากครูบาอาจารย์ของอาจารย์ที่ปกเสกคืออาจารย์ปกเสกนะอาจารย์ของอาจารย์ท่านจะลงมาบูรพาจารย์คืออาจารย์ที่ร่วงรับแล้วก็จะลงมาว่าใครที่รับบูชากำไรจากอาจารย์โอมนะซึ่งเป็นสิทธิ์ของสายของเราขอได้รับพรให้ได้พร4ประการตามยันที่ลงไปคือ1อะไรคาถาหัวใจพระสิวลีทำให้มีกินไม่รู้จักหมดจักสิ้นพอเงินจะหมดจะหมดก็มีเงินเข้ามาคาถาหัวใจเศรษฐีนะทำให้เก็บเงินอยู่นี่คือบทคาถาที่ลงใน2กำไรนี่นะทั้งเงินทั้งทองนะคาถามหาลาภได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำพอคนเกิดวันเสาร์นั้นน่ะชีวิตเนี่ยมันจะต้องเต็มที่มันจะต้องลงทุนมันจะต้องมีทุนมากพอที่จะทำอะไรแบบที่ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจได้ให้มีทุนเยอะๆแล้วสุดท้ายคาถาเสี่ยงโชคซึ่งลงไปเวลาที่เสี่ยงโชคนะคนเกิดวันเสาร์นี่ไม่รู้เป็นไงจากสถิติกันแล้วกันนะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่สูงเพราะอะไรก็ด้วยเหตุผลน่ะความใจถึงน่ะกล้าซื้อรางวัลใหญ่มันก็ต้องถูกรางวัลใหญ่สิไม่ใช่เหมือนคนที่บอกอยากถูกรางวัลใหญ่แต่ไม่กล้าซื้อไม่ได้นะวันเสาร์เนี่ยเขากล้าเขาใจถึงเขาขาดอย่างเดียวคือจังหวะเวลาแล้วก็พลังงานที่ดีดังนั้นมารับไปบูชานะกรณีสมบัติจักรพรรดินะไปสอบถามอัตราค่าบูชาครูเองนะไปจับจองเองอาจารย์มีหน้าที่ถามชื่อสกุลของเราจากแอดมินผู้ช่วยอาจารย์แล้วปลุกเสกเป็นพิเศษให้เราทุกๆคนเขียนทุกอักขระด้วยมือของอาจารย์ปลุกเสกทีละวงเพื่อให้ประสิทธิ์ให้เราคำว่าประสิทธิ์เนี่ยหมายถึงว่ามอบให้เป็นเจ้าของของคนชื่อนี้สกุลนี้เท่านั้นดังนั้นก็จะมีผลโดยตรงกับตัวเราไงวันหน้าแน่นอนก็จะมีของแบบนี้จะเป็นของที่มรดกตกทอดไปถึงลูกหลานเราให้ลูกหลานเราเนี่ยถือมาให้อาจารย์เสกให้ในวันที่เราสำเร็จแล้วส่งมอบให้คนที่เขาลำบากลำบนจะเป็นของที่ทำให้คนเนี่ยตั้งต้นชีวิตได้แล้ววันนั้นแหละจะเป็นวันที่เราอะรู้ตระหนักและภาคภูมิใจถึงกำไรสมบัติจักรพรรดิทั้งเงินทั้งทองที่เราได้จากอาจารย์ไปก็ขอให้ผู้ที่มีวาสนาต่อกันได้มาพบเจอกันให้ได้ครอบครองให้ได้ปลดหนี้ปลดสินได้ตั้งตัวได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันก็ขอให้วันเสาร์นะรักษาคุณสมบัติของตัวเองรักษาหน้าที่แล้วก็ใจถึงแบบนี้ไม่ย่อท้อนะแล้วความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นของคนที่เกิดในวันเสาร์สมดังที่ใจตั้งใจเอาไว้ตามความปรารถนา
าจารย์อวย